ว่ามึงอ่ะแล้วมึงหาหัวเฮ้ยหืมไอ้นายกูกำหมัดแล้วนะโอ้ไอ้เหี้ยหลุดไอ้เป็กให้ได้กันแท้ไอ้เหี้ยหลุดไอ้เป็กให้ได้แล้วก็มาคุยกับกูเหี้ยกดแล้วนะกดแล้วนะเด้อเด้อเด้อโอ้โหเฮียตัวนี้ดาเมจ10 ล้านเฮียดาเมจ10 ล้านโอ้นั่นนั่นนั่นเปิดแล้วบอกว่าเชี่ยเชี่ยเชี่ยได้มานานมากดาเมจ10 ล้านอ่ะเฮียดาเมจสะสมอ่ะเอาหนึ่งนาทีเอาหนึ่งนาทีพอเดี๋ยวเงิน10 ล้านเออใช่อีกล้านจริงเลยนี่เป็นเจอเว้ยจริงจริงจริงผมพลาดตั้งแต่แรกมีเวทมีเวทมีเวทอยู่โอ้โหโดนไปดิยิงใครยิงลูกไรเอ้าโอ้โหต้นหนาขึ้นแล้วไปรุ่นเดียวเอ้าเชื่อเขาอยู่ตรงนี้แต่เมื่อไหร่วะโอ้โหโอ้โหโอ้โหยีเอ็มเอาเรื่อง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 300มึงฟังแล้วมึงก๊อกจริงๆเชี่ยตกเฮ้ยมีคราบตัวนึงแคร์สวยไอ้เหี้ยถ้าแม่งกระโดดก่อนนะไอ้เหี้ยยกกูขึ้นมาเหรอใช่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 แคะแคะแคะผ่านแคะไอ้มิดด้านหลังมิดด้านหลังมิดยิงกูได้ไงวะก็แต่อย่าเฮ้ยเพลย์ลิสต์ถ้าเราอยากรู้เทคนิคอะไรใช่ไหมเข้าไปที่เพลย์ลิสต์แล้วก็เทคนิคภายในเกมเอเพ็กซ์ยังไงล่ะว้าวมีการแคนเซิลตัวละครแคนเซิลอนิเมะเอ้ยแคนเซิลสกิลด้วยนะนี่ไงบีฮอปปั๊มยาเชื่อทำคลิป2 นาทีแล้ววันนี้ก็มาถึงทำคลิปตามใจเพื่อนๆปรากฏว่าเพื่อนๆสงสัยวิธีการเชื่อทำไมตอนนั้นละครมากที่สุดนี่เป็นไงอยากรู้ไหมครับว่าสมัยนั้นผมยังห้อยวิงแมนดูกันปะแคนเซิลสกิลตัวแรกทำง่ายสุดเลยคือออคเทนแต่ปัดไปแล้วอยากเอาออกครับเชียวแล้วต่อไปผ่าไฟเดอร์แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเร็วขึ้นกว่าเดิมมากแล้วและตัวสุดท้ายคือบลัดฮาวด์ครับแต่เดี๋ยวก่อนครับสำหรับใครที่พยายามฝึกบีฮอปตั้งหลายครั้งแต่ทำไม่ได้สักทีนี่เลยครับข้างบนนี้เฮ้ยใช่แล้วเฮ้ยไม่ทำคลิปสอนบีฮอปเอาไว้ซึ่งว้าวที่ดูของผมต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ผมอายตัวเองว่ะพอละมันมีกรอบเปลี่ยนเล่นเลยนะระวังด้วยใช่เหรอ
บิดมันโดนระเบิดมันโดนระเบิดกูพลาดแล้วพลาดแล้วมันโดนระเบิดกูอีกแล้วขามือขามือเฮ้ยเชี่ยฟ้า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 สุดหมดสุดหมดตัดไม้ตีนึง With other champion my friend ไอ้เชี่ยกูจะเตะโดนอะไรวะมันเป็นกล่องม่วงตัวนึงนะตัวที่ไหนอะไอ้มิดกูบุกนะไอ้มิดขึ้นนะไอ้เชี่ยมันรู้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราได้เราได้โอ้โหโอ้โหเอามันไปโอเคไปหยิบแล้วกาบ้านนี้เฮ้ยไหนหลังเข้าเดี๋ยวพี่นะของกระบอกบ้านตัวโทษทีนะเขาเรียกอะไรอันนี้เป็นยุคบุกเบิกอ่ะผมจะบอกว่ายุคตัวนี้นะเป็นยุคเริ่มต้นของคำว่าไวเลสที่ดีเพื่อนๆ เคยได้ยินอะไรมาบ้างล่ะอย่าไปเล่นอย่าไปใช้นะเมาส์ไวเลสแม่งช้ามันดีเลยเล่นเกม FPS ไม่เหมาะรบกวนอย่าไปใช้ทิ้งได้เลยห้ามใช้สายเท่านั้นตัวนี้เปลี่ยนมันเป็นตัวเปลี่ยนวงการซึ่งมันเป็นตัวแรกเขาเรียกอะไรมันเป็นตัวพื้นฐานของการเปลี่ยนออปชันถ้าสังเกตดูเนี่ยมันจะไม่มีไอตัว LED ด้านล่างแล้วเห็นไหมมันจะเป็น 5G อ่ะมันให้สัญญาณ 5G เอาแล้วมันก็ปกติที่ราคาถูกที่มันกระจอกกระจอกอ่ะอันนี้ผมต้องพูดด้วยความสัตย์จริงนะที่มันกระจอกมันกระจอกจริงมันเป็นเมาส์สัญญาณ 2.4GHz แต่เนี่ยเป็น 5GHz มันก็เหมือนกับ Wi-Fi นั่นแหละแค่นั้นเองเป็นเรื่องที่ปกติมากพี่ครับอยากยิงแม่นๆนี่ต้องทำยังไงครับเล่นบ่อยๆแล้วก็ใช้ความเคยชินอย่างที่ผมเคยบอกนี่แหละมันเป็นไปไม่ได้เลยเว้ยที่ถ้าเราไม่ฝึกแล้วมันจะเล่นไม่ได้แต่ถามว่าฝึกยังไงให้มันได้อย่างแรกเลยคือเราต้องฝึกให้เราคุ้นชินกับของเราก่อนคือผมย้ำเสมอว่าอุปกรณ์ของใครของมันจะชินเองคือเราเล่นจนกว่าเราจะชินให้ชินอุปกรณ์ก่อนอะก่อนที่เราจะไปชินเกมให้ชินอุปกรณ์ก่อนยกตัวอย่างอย่างของผมอย่างเงี้ยคือผมไปทำงานทุกวันผมเป็นทำงานบริษัทนั่งออฟฟิศอะไรเงี้ยผมไปใช้เมาส์โรงงานที่แบบเมาส์ประมาณ100กว่าบาทอะเมาส์โง่ๆอะผมกลับมาทุกครั้งไม่เคยชินพี่เจมส์ก็มีสอนวิธีเพิ่มความแม่นยำอยู่นะใช่แต่จริงคือผมก็สอนวิธีแม่นยำขึ้นเหมือนกันแต่สิ่งที่ผมสอนอะมันคือสอนสำหรับการฟิตคำว่าฟิตคืออะไรหมายถึงว่าสมมติว่าไม่ใช่ฟิปดิเขาเรียกว่าผมสอนพวกแบบรีเฟกอะเราอยากว่ารีเฟกปะสมมุติว่าเนี่ยศัตรูมันอยู่ด้านหน้าตัวนี้นะแล้วสักพักอะเรายิงตัวเนี้ยล้มแล้วมันมีคนข้างหลังยิงเราอะไรเงี้ยเราก็สามารถหันไปยิงต่อได้เลยเพราะว่าเป้ามันจะทาบไปโดนพอดีเข้าใจไหมงั้นเดี๋ยวผมเต้นให้ดูแล้วกันจัสต์ออฟซิสเจ็บหูจัดขอบคุณครับแต่ทำไมวันนี้มันไม่มีเสียงขึ้นวะใช่ไหมเอ้ายาวไปขอบคุณครับฮะปลายุทธเหรอโอเคนะขอบคุณสำหรับโดเนทนะครับพี่ครับผมตามพี่ทุกอย่างแล้วเกมแก้เกมเด้งแต่มันยังเด้งอ่ะ Windows ก็เปลี่ยนแล้ว Active แล้วด้วยยิบหายละถ้าวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลเหรอเอ้ยอัปเดตการ์ดจอยังการ์ดจอรุ่นใหม่มานะเราใช้ของ Nvidia ป่ะ 422.50 น่ะที่มันเป็นแก้ไขปัญหาเกมเด้งอ่ะมันเปลี่ยนมาแล้วนะเราลองอัพยังสวยโอ้ยไม่ขอโทษว่ะกูเพี้ยเดวมันจะตายแล้วเจมมันจะตายแล้วมันปากเพื่อนแล้วมันปากเข็มเพื่อนแล้วตาเสื่อมข้างบนลุยลุยไปลุยตัวเดียวโอเคโหเฮ้ยอะไรเนี่ยแต่เราไวกว่าวะเฮ้ยไม่ไง
วินวอล์กเหรอไม่ให้เห็นตัวหรอกอุ้ยปุ๊บหลบหลบหลบขึ้นตอนนี้มีเกาะใช่ไหมบอกได้นะทำไมนะผมตอบแชทเอ้าเธอนี่เขากำลังตอบแชทอยู่เลยเขาโหดมากเธอเขาบอกให้